สวัสดีครับผมสวนจากบริษัทไลฟ์ครีเอชั่นนะครับโดยในวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของข้าวพันธุ์ที่ดีสุดนี่ก็คือข้าวพันธุ์โคชิฮิคาริที่มาจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งทางบริษัทไลฟ์ครีเอชั่นผู้ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่จังหวัดนาโกย่าส่งออกข้าวมาแล้วประมาณ 130,000 ตันในระยะเวลาทั้งหมด70ปีนั้นได้เล็งเห็นแล้วว่าข้าวตัวนี้เป็นข้าวที่ดีที่สุดซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตในการหุงข้าวตัวที่ดีที่สุดให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดกันโดยเราจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักนะครับโดยข้าวที่เราจะใช้อยู่ที่ระดับ300กรัมซึ่งเขาบอกกันว่าเป็นข้าวที่แบบว่าหุงแล้วอร่อยที่สุดและไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะดูเยอะจนเกินไปตัวนี้สำหรับครอบครัว 2-3 คนทานนะครับโดยเราจะใช้อย่างนี้นะครับเริ่มแรงเลยนะฮะไม่ยากครับเปิดฝาหม้อครับครับ300กรัมนะครับหลังจากนั้นเราก็เทน้ำลงไปซึ่งน้ำที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำดื่มนะครับหรือน้ำกรองก็ได้เราเทลงไปนะครับคนไวๆครับนับ1ถึง20ในใจเร็วๆและเทออกโดยการซาวข้าวเราจะทำการซาว5ครั้งซึ่งใน2ครั้งแรกนี้เราจะต้องทำให้การซาวข้าวเนี่ยต้องคนไวๆเพื่อนำสิ่งสกปรกออกนะครับหลังจากที่เราซาวเร็ว2ครั้งแล้วครั้งที่3เราเนี่ยเราก็จะใส่น้ำเหมือนเดิมเพียงแต่เราจะเปลี่ยนในส่วนของวิธีการซาวข้าวเราจะค่อยๆซาวช้าๆเหมือนเป็นการนวดข้าวให้ข้าวให้น้ำเนี่ยเข้าไปซึมอยู่ในเม็ดข้าวนะครับจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่น้ำที่4เป็นต้นไปน้ำจะเริ่มใสแล้วนะครับจะไม่มีสีเป็นน้ำนมข้าวเป็นขุ่นๆนะครับเหมือนกับครั้งแรกนะครับน้ำสุดท้ายนะครับสังเกตเห็นได้เลยครับว่าน้ำครั้งที่5จะไม่เหมือนกับครั้งแรกซึ่งมันจะใสตอนพอเราซาวครั้งที่5เสร็จเนี่ยก่อนที่เราจะทำการแช่ข้าวนะครับควรจะเอาน้ำออกให้หมดให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเมื่อกี้ข้าว300กรัมใช่ไหมครับเราจะใช้น้ำเท่ากับจำนวนปริมาณข้าวซึ่งก็คือ300กรัมนั่นเองใส่ลงไปในข้าวหลังจากนั้นเราก็จะทำการแช่ข้าวนะครับโดยนำเข้าไปไว้ในหม้อข้าวเพื่ออะไรทำไมเราถึงไม่แช่ไว้ข้างนอกเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกนะครับที่จะเข้าสู่ในข้าวเนี่ยไม่ให้มันเข้าไปได้ปิดทิ้งไว้ครับ30นาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากที่ข้าวหุงเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเปิดฝาหม้อนะครับแล้วก็ทำการตัดเพื่อสุยข้าวนะครับ
ซุยข้าวเพื่อให้ความร้อนจากตรงก้นหม้อมันขึ้นมาผึ่งอยู่ในระดับหัวหม้อและส่วนจากในส่วนของด้านบนก็ให้มันไปถูกบ่มอยู่ในด้านล่างนะครับทำจากล่างขึ้นบนเสร็จแล้วเราก็จะปิดทิ้งไว้อีกครั้งเป็นระยะเวลา10นาทีเพื่อให้ทำการข้าวมันบ่มตัวหลังจากที่บ่ม10นาทีเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการตักขึ้นมาเสร็จแล้วครับข้าวที่ดีที่สุดที่ปลูกที่ดีที่สุดข้าวพันธุ์โคชิฮิคาริจากจังหวัดฟุคุอิครับ